้องดูดีดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อดิจิตอลทีวีตอนดูดิจิตอลทีวีต้องทำอย่างไรอ้าวแม่อยู่พอดีเลยแม่รู้ใช่ไหมตอนนี้ประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณทีวีแบบเก่าที่เป็นระบบอนาล็อกแบบที่เราดูกันอยู่เป็นระบบดิจิตอลแล้วทันสมัยไหมล่ะโอ้ยไม่รู้ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนี่โถเอ้ยแม่นี่ก็เพราะว่าของใหม่มันก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วไม่งั้นน่ะเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกก็ ดิจิตอลทีวีอนาคตที่ดีกว่าถูกต้องแล้วครับเพราะหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบโทรทัศน์ขาวดำมาเป็นโทรทัศน์สีก็ยังไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของระบบโทรทัศน์ไทยอีกเลยจนถึงวันนี้ก็นานกว่า40ปีแล้วเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบให้เป็นดิจิตอลครั้งนี้ต้องดีกว่าของเก่าแน่นอนครับพ่อก็เลยคิดว่าจะซื้อทีวีใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคดิจิตอลดีไหมแม่อะไรถึงกับต้องซื้อทีวีใหม่เลยเหรออ้าไม่ต้องถึงขนาดซื้อทีวีใหม่หรอกครับทีวีเก่าของเราที่มีอยู่ก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีจอตู้รุ่นเก่าหรือเป็นจอแบนที่ไม่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้เพียงแค่เราไปรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่มีตราสัญลักษณ์กสทช.ติดอยู่แล้วนำมาเสียบสายตามคู่มือการใช้งานที่ระบุไว้และใช้เสาก้างปลาหรือเสาหนวดกุ้งของทีวีเครื่องเดิมเป็นตัวรับสัญญาณเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมทีวีได้ถึง48ช่องในระบบ HD และ SD ครับเห็นไหมล่ะครับไม่ต้องเสียสตางค์แถมได้ดูทีวีระบบดิจิตอลด้วยนะครับฮะอ้าวทีวีดับไปเลยอ่ะนั่นไงเห็นไหมเล่าพ่อบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องซื้อทีวีใหม่แหมถ้าทีวีเสียอย่างนี้ก็คงต้องซื้อใหม่ละครับแล้วก็อย่าลืมซื้อทีวีใหม่ที่มีกล่องรับสัญญาณในตัวเครื่องด้วยนะครับและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับชมดิจิตอลทีวีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center สำนักงานกสทช.เบอร์1200หรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage น้องดูดีดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมดิจิตอลทีวีเพื่อดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลทีวีครับ